ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการแก๊สตาร์อาร์ตโชว์ค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นี่มาอยู่นี่พิธีกรร่วมเหรอเนี่ยใช่ครับผมเปิ้ลนาคอนครับเปิ้ลดีครับพี่เปิ้ลที่ไม่ได้ขับเจสซี่อะคะไม่ได้ขับแล้วลูกเยอะฮะลูกเยอะนะช่วงนี้ก็เลยผันแปรตัวเองมาแกะไม้แทนขัดแทนใช่ไหมเดี๋ยวคนก็เชื่อนี่นี่แฟนอยู่ที่บ้านนี่ครับตายแล้วไม่มีฮะผมไม่มีใช่ไหมไม่มีนะวันนี้เนี่ยเราจะมาพบใครน้องแพนเค้กครับตื่นเต้นไหมมากครับมากตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมใช่ครับเห็นบอกว่าแอบเห็นแวบๆแล้วใช่ครับเห็นแวบๆแล้วครับเป็นไงบ้างนางฟ้านั่นเองใช่ฮะผมพูดไม่ถูกครับตอนนี้ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นใช่ไหมครับคือแบบเห็นแววตาเห็นรอยยิ้มแล้วคือแบบนางฟ้าชัดๆอ่ะใช่ครับแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความบลิงอยู่รอบๆตัวแล้วคราวนี้เนี่ยครั้งนี้ก็จะต้องแกะเป็นถือเป็นครั้งแรกในการที่จะต้องแกะภาพของผู้หญิงถูกไหมคะใช่ครับค่ะแล้วพอได้ตอนจำได้ว่าเราเคยสัมภาษณ์กันแล้วคุยกันบอกว่ายากแล้วเพราะว่าจะต้องแบบต้องละเอียดมากแล้วพอได้มาเห็นตัวจริงหูแบบปิ๊ดๆเลยหนักใจฮะแต่ก็ต้องทำไม่ได้ฮะเป็นอะไรที่ท้าทายอะไรที่ท้าทายเนี่ยผมชอบคราวนี้เนี่ยจะจัดเต็มจัดเต็มครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งหนุ่มคนนี้นะคะไปพบกับน้องแทนก่อนนะคะโอเคครับผมพอรู้ว่าจะได้ทำรูปแพนเค้กผมก็ทำการบ้านมาเสิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยฮะก็หนักใจนิดนึงเพราะไม่เคยแกะวูดคัทเนี่ยแม่พิมพ์ไม้เนี่ยเป็นรูปผู้หญิงมาก่อนเพราะไม่กล้าแกะที่ไม่กล้าเพราะหน้าเขาเนียนเราแกะผู้หญิงยังไงแบบทีที่แกะไม้ที่มันแบบแข็งกระด้างเนี่ยจะทำให้มันนุ่มนวลเป็นผู้หญิงเนี่ยมันยากและเป็นความท้าทายและพอมาเจอตัวจริงหนักใจยิ่งกว่าเดิมต้องไปหาเครื่องมือที่มันละเอียดมากครับครับก็ยังอยู่ในความละเอียดตอนแรกผมคิดว่าจะแกะแฉะเฉพาะโครงหน้าเฉยๆให้เต็มเฟรมนะฮะแล้วก็ใช้ความละเอียดตรงเรื่องขนตาเรื่องรายละเอียดของรูขุมขนเนี่ยแล้วพอแบบเห็นน้องแพนเค้กใส่ชุดนี้แล้วเอ้ยเราใส่รายละเอียดของผ้าลูกไม้ที่มันมีความละเอียดเนี่ยไปเข้าไปอีกครับมันจะดูแบบสมบูรณ์มากขึ้นผมว่ายิ่งกว่าในทีวีนะเขามีมงกุฎใช่ไหมคะครับก็คิดว่าเป็นรูปแรกผู้หญิงที่จะแกะให้ดีที่สุดครับค่ะเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็สำหรับชิ้นงานของอาจารย์ซึ่งเป็นอาร์ติสที่เรียกโอ้โหมีพรสวรรค์มากๆเนี่ยต้องบอกเป็นบุญค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆเราอาจจะเห็นเรียกว่าแขนงของศิลปะในหลายๆอย่างเช่นการวาดการถ่ายภาพอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะพอจะนึกภาพออกแต่พอบอกของอาจารย์เป็นภาพที่แกะสลักบนผ้าไม้เป็นภาพพิมพ์เป็นภาพพิมพ์ยังแอบสงสัยว่าวิธีการทำคือยังไงภาพที่ออกมาจะเป็นแบบไหนอาจารย์เอาภาพมาให้ดูซึ่งเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเห็นว่าโอ้โหคือเป็นภาพที่มีคุณค่ามากแล้ววิธีการแกะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแบบผู้ชายนี่ก็ยังมีความละเอียดมากซึ่งเลยแอบถามอาจารย์ว่าอย่างชิ้นงานแบบนี้อาจารย์ใช้เวลานานไหมคะก็ถ้าเล็กนี่ก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่วัน2วันแล้วก็ต้องอยู่ตลอดนะฮะไม่ได้พักเลยครับถ้าหยุดแล้วมันเริ่มใหม่มันยากหน่อยจริงค่ะครับใช่ครับประมาณ10วันก็คือต้องไม่นอนเลยนะฮะ10วันเนี้ยครับคือถ้าเกิดว่าเราวางมือปุ๊บเนี่ยความรู้สึกอาจจะหายไปใช่ครับครับเห็นไหมคะมันมีคุณค่าจริงๆอ่ะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วถ้าเริ่มแกะนะแกะหน้าแล้วไม่เหมือนก็ต้องเริ่มแม่พิมพ์ใหม่ทุกเอาไม้ใช่เอาไม้มาแผ่นใหม่เริ่มแกะใหม่จะเริ่มหน้าก่อนเป็นไม้อะไรอะคะเป็นไม้ MDF ครับไม้อัดครับครับแพนไม่หนักใจค่ะเพราะว่าอาจารย์ทุกคนว่าคือเนื่องจากว่าก็ต้องขอบคุณที่ให้แพนได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในชาริตี้เงินจากการประมูลเนี่ยก็นำไปช่วยเหลือในที่ต่างๆซึ่งเรายินดีอยู่ที่รู้สึกทึ่งก็คือเป็นภาพเหมือนแกะสลักบนไม้ซึ่งจริงๆบอกเลยว่ามองภาพไม่ออกว่าจะเป็นแบบไหนด้วยภาพแบบนี้แต่อยากเห็นตัวแม่พิมพ์ว่าแม่พิมพ์จะเป็นยังไงซึ่งอาจารย์บอกแม่พิมพ์เนี่ยคือสิ่งที่
ือมีมูลค่าและมีคุณค่ามากแต่ในการประมูลครั้งนี้จะประมูลแม่พิมพ์ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันให้กำลังใจอาจารย์ด้วยแล้วก็ติดตามผลงานที่จะออกมาค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็ศิลปินทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะมาร่วมประมูลกันหรือว่าชมภาพสวยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราได้นำไปทำประโยชน์ไปให้อีกหลายๆที่มากมายเลยนะคะแล้วเราก็ได้ภาพสวยงามด้วยเป็นการร่วมมือกันจริงๆเหมือนกับศิลปินในทางวงการศิลปะนะคะและศิลปินในทางการแสดงนะคะก็มาร่วมกันเพื่อให้เกิดเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้เราได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากๆตอนนี้มีคิวบ้านในสวนนะครับต้องไปแจกรูปมันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมอาจารย์บอกว่าคิวรอกันเป็น 6-7 ชั่วโมงนะคะต้องมารีบต่อคิวกันครับใช่ครับเป็นคนแรกฮะที่จะแจกให้ก็ให้น้องแพนเค้กครับค่ะครับ